สวัสดีครับอยู่กับวิถีเกษตรนะครับผมวันนี้เอารถไถมาไถรุ่นมันให้กับลูกค้านะครับผม50แรงครับ L5018ใส่ล้อเมตร60ล้อหลัง2เมตร10ครับผมแล้วก็ผานทำรุ่นครับอันนี้กำลังตั้งผานให้เขาอยู่ครับลองไถนิดนึงแล้วครับน่าจะตั้งอีกนิดนึงครับเดี๋ยวพาตั้งผานเลยครับผมว่าตั้งยังไงให้ไถได้ได้กบหญ้าดีนะครับผมเดี๋ยวพาตั้งผานครับผมอันนี้ลองไถไปนิดนึงแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้นี่ต้องตั้งให้กินมาฝั่งนี้นิดนึงครับให้กินเข้ามาหาต้นมันนิดนึงส่วนตรงกลางนี่ถือว่าโอเคแล้วครับผมส่วนฝั่งนี้นี่ตั้งให้กินมาฝั่งนี้นิดนึงครับผมก็จะเป็นปรับผานหลังออกครับผมผานหลังออกผานหลังนี้ออกไปทางขวาหลังนี้ออกไปทางด้านซ้ายครับผมเท่านี้ก็น่าจะถ่ายได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมพาขันน็อตเลยครับคลายน็อตออกครับปรับขาซ้ายนี่ให้มาชิดต้นมันฝั่งนี้ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ห่างนิดนึงครับตีตัวนี้ครับผมให้ขยับมาค่อยๆตีทีนี้ครับดัดนิดนึงฮะให้มันกินดินดีนิดนึงเนาะประมาณนี้ครับถอยนิดนึงจะกินเยอะไปครับกินเยอะไปครับก็ถมต้นมันครับกะว่าให้มันถมบางๆครับเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็จัดขาให้มันตรงครับขันตรงข้ามไปก่อนตั้งขานให้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับไถครั้งแรกดูก่อนแล้วก็ค่อยปรับครั้งที่2ครับอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครับมันจะปรับได้ดีก็เราก็จะใช้เวลาน้อยในการเก็บหญ้าครับผมจ้างคนมาก็แป๊บเดียวเสร็จครับแต่ถ้าตั้งไม่ดีก็ถากนานครับผมตั้งผานนี่ก็จะเสียเวลาหน่อยครับผมฝั่งนี้ก็คือให้มันชิดต้นมันอีกครับเพราะเมื่อกี้ดูแล้วมันห่างครับล่องมันนี่ล่องเมตร10นะเดี๋ยวผมลองใช้ตลับเมตรวัดดูครับผมว่าเท่าไหร่เพราะว่าเจ้านี้เคยมาไถให้แล้วมีแต่เมตร10ครับผมเมตร10เมตร15ฐานก็เลยต้องตั้งแคบหน่อยครับล้อนี่เมตร50ครับผมเข้าได้อยู่ครับเหลือฝั่งละเหลือฝั่งนี้อันนี้มาก็40เซนครับประมาณนั้นค่อยตีไปทีนี้ครับอีกสักนิดนะน่าจะพอได้แล้วครับกล่าวว่าต้นมันอยู่สักนี้สักประมาณคืบนึงครับผมให้มันห่างสักคืบนึง
ให้มันกินให้ใบนี้มันกินบริเวณนี้ครับผมกินตรงด้านข้างถ้ากินมากไปก็พังร่องแล้วก็สาดดินไกลครับผมก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับไม่มั่นใจว่าเขาใช้ผานโอบหรือผานซอยแบบผานทำรุ่นมันเนี่ยครับยกถ้าผานโอบคงจะล่องน่าจะใหญ่กว่านี้จะดีกว่านี้น่าจะเป็นผานซอยเหมือนผานทำรุ่นเนี่ยครับเอามายกพอตึงๆสักหน่อยครับแล้วก็ไปสักรอบสองรอบก็ค่อยมาขันครับเพราะว่ามันจะขยับอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ลองดูครับผมน่าจะได้แล้วแหละครับรอบนีครับล่องที่ครับผมถึงจะพอดีครับนับเป็นต้นนะครับผม1 2 3 4 5ประมาณล่องนี้ครับพอล่องสัก5ล่องครับพยายามจะไม่เหยียบไอ้เบรกซ้ายเบรกขวาครับผมเดี๋ยวมันจะพาล้อกระทะแตกไปครับผม